我们这样子สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมจังหน่อยโยนั่นนี่ครับอยู่ในแบบของอนิเมะ Crossover TD VCD เนี่ย Defense นั่นเองนะครับเดี๋ยวนะครับในคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนๆครับมาฟังสรุปบัฟกันดีกว่าว่าบัฟแต่ละบัฟเนี่ยทำอะไรกันได้บ้างครับแล้วตัวที่เป็น DNA อันนี้นะครับผมไอตัวนี้นะครับหายจากไหนได้บ้างหรือว่าคิตตันพูริกนั่นเองครับหายจากไหนได้บ้างเนาะเดี๋ยวจะพามาเพื่อนๆมารู้กันดีกว่านะครับว่าทั้งหมดเนี่ยที่ผมพูดนะครับจะมีอะไรกันบ้างหายได้บ้างนะครับงั้นก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปนี้รัวๆเนาะอาจจะไม่ค่อยได้ทำแบบเยอะบ้างเพราะคนอื่นทำกันไปเยอะแล้วนะครับทำเนี่ยขอทำให้ดีที่สุดละกันนะครับไม่รีบลงเนาะนะครับผมจะมีเท่าไหร่เท่านั้นนะครับแต่ก็ช่วยกดไลค์หน่อยละกันเนาะบัฟแรกเลยนะครับเราจะมาในส่วนของ impossible เนาะโอกาสออกนะครับ 0.2% นั่นเองนะครับผมสำหรับ impossible เนาะนะครับผมสำหรับไอ้บัฟตอนนี้ครับให้คิดสภาพว่าเปรียบเสมือนเป็นบัฟยูนิคเนาะของเกมนี้นั่นเองนะครับหรือว่าเหมือนกับ AA เลยนั่นเองนะครับความสามารถของมันเนี่ยจะมีสามารถวางได้แค่1ตัวเท่านั้นนะครับบวกดาเมจเนี่ย 140% ครับบวกบัฟตัวสปีดครับกับระยะเนี่ยเพิ่มอีก 10% นั่นเองครับแล้วก็สามารถวางแค่1ตัวเนาะความสามารถของบัฟนี้นั่นเองนะครับแบบณตอนนี้เนาะแบบยังไม่ปรับอะไรนั่นเองครับต่อไปคือดับเบิ้ลเกงเกอร์นะครับบัฟต่อมาที่เป็นรูปคน2คนอันนี้นะครับความสามารถของมันก็คืออย่างแรกเลยครับจะสามารถวางเพิ่มได้อีก1ตัวครับอย่างเช่นบูม่าเนี่ยวางได้แค่ตัวเดียวนะครับพอมีบัฟนี้เนี่ยจะวางเพิ่มได้เป็น2ตัวนั่นเองครับผมประมาณนี้เลยง่ายๆดาเมจเนี่ยจะบวกประมาณ 50% นะครับระยะ25นะครับสปีด 10% ครับแล้วก็ตัวของแล้วก็ลดค่าอัพตัวละคร 10% ครับผมต่อมานะครับในส่วนของ CEO นะครับก็จะมีความสามารถก็คือคอยนะครับผม 30% นะครับก็คือแบบการฟาร์มเงินหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับ 30% เนาะแล้วก็เหมือนแบบลดการอัพนะครับ 25% ครับผมระยะเพิ่ม 40% ครับดาเมจเพิ่ม 20% ครับแล้วก็สปีดเพิ่ม 10% นั่นเองครับมันเป็นบัฟเงินนะครับตัว CEO เนาะสำหรับในส่วนต่อมาครับเป็นมิติกนั่นเองนะครับอินโนเวเตอร์นะครับอันแรกเลยที่เป็นบัฟไขควงอันนี้นะครับผมความสามารถก็คือนะครับจะเหมือนแบบจะเพิ่มเงินนะครับผลิตเงินเนาะ 25% เพิ่ม 25% ครับแล้วก็เหมือนลดค่าอัพนะครับประมาณ 10% ครับเพิ่มระยะ 25% ครับแล้วก็ตัวของสปีดเนี่ยเพิ่ม 10% นั่นเองครับต่อมาจะเป็นนาโนแมชชีนนะครับประมาณนี้เลยนะครับที่เป็นรูปอันนี้นะครับสามเหลี่ยมอันนี้นะครับก็คือความสามารถนะครับก็จะเป็นเพิ่มดาเมจ 25% นะครับเพิ่มระยะ 15% แล้วก็เพิ่มสปีด 15% เนาะต่อมานะครับก็จะเป็นถัดมาครับเป็นไลท์สปีดนะครับผมที่เป็นรูปปีกอันนี้ครับความสามารถของมันก็คือมันจะเป็นการบวกสปีดครับเพิ่ม 25% นั่นเองนะแค่นี้เลยครับไม่มีอะไรมากเนาะไอตัวไลท์สปีดนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับถัดมานะครับจะเป็นทางด้านของรีเจนกันบ้างดีกว่าเนาะนะครับอย่างแรกเลยครับเป็นซูเปอร์โซนิกเนาะจะบวกแค่สปีดครับเพิ่ม 15% นั่นเองนะครับผมต่อมาครับจะเป็นฮอกอายนะครับที่เป็นรูปดวงตาเนาะจะบวกแค่ระยะนะครับ 50% นั่นเองนะครับต่อไปเป็นเรเดียนนะครับเรเดียนจะบวกดาเมจเพิ่ม 25% นั่นเองครับในส่วนของอันนี้เนาะปั๊บที่อันนี้เลยนะครับผมจะไล่ชื่อไปให้นะครับขึ้นไว้ให้เนาะนั่นเองครับต่อมาจะเป็นระดับอีพิกนะครับผมอันแรกเลยเล้งนะครับตามระยะนะครับก็คือบวกระยะ 25% นั่นเองครับต่อมาสปีดครับก็คือตามที่บอกเลยนะครับชื่อเลยบวกสปีด 10% นั่นเองครับสำหรับบัฟนี้เนาะต่อมาจะเป็นสเต็งนะครับจะบวกดาเมจเพิ่ม 10% นั่นเองครับต่อมาครับผมในส่วนของแรนะครับอย่างแรกเลยเหมือนเดิมเลยครับสปีดอันนี้นะครับจะบวกเพิ่มประมาณ 5% เท่านั้นครับต่อมาครับผมจะเป็นระยะนะครับก็จะบวกอยู่ที่ 5% เหมือนกันครับผมแล้วก็ตัวของเล้งนะครับผมหรือว่าตัวของสเต็งเนี่ยนะครับก็ได้บวก 5% เหมือนกันนั่นเองครับผมประมาณนี้เลยเนาะและนี่คือความสามารถบัฟทั้งหมดนะครับผมจะขึ้นไปให้แล้วกันเนาะนะฮะแล้วมาส่วนต่อมาดีกว่าดีครับสำหรับวิธีการหาตัวของไอตัวที่สุ่มบัฟนะครับหรือว่าคริสตัลเฮลิกเนี่ยผมจะเรียกว่า DNA แล้วกันเนาะหาอย่างไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยครับคือการใส่โค้ดเนาะนะครับผมอย่างที่สองครับก็คือการที่เราเนี่ยครับได้จากการที่เราตรงกระเป๋าตรงนี้นะครับทำเควสไอรับเบทเทิลพาร์ทนะครับตัวนี้มันจะมีให้เลยนั่นเองนะครับผมมิชชั่นประมาณนี้ทำมิชชั่นนะครับแล้วก็มาปลดล็อกรีวาร์ดรับของรางวัลตรงนี้นั่นเองนะครับได้จากตรงนี้เลยเบทเทิลพาร์ทเนาะต่อมาครับตรงกระเป๋าด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะได้จากการที่เราอัพเลเวลเนาะนะครับประมาณนี้เลยนะครับวิธีการหาเนาะทั้งสองด้านเลยนั่นเองครับจะมีให้เนาะนะครับผมเพื่อที่เหลือครับเพื่อนๆไปปลดล็อกเขาเองเนาะประมาณนี้เลยนะครับนี่วิธีการรับเนาะนะครับต่อมานะครับจะเป็นการเล่นชาเลนจ์ลิสต์นะครับหรือว่าพวกชาเลนจ์อย่างเงี้ยนะครับจะมีโอกาสดรอปนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ของรางวัลรีวาร์ดนะครับตามชั้นต่างๆได้แน่นอนครับอันนี้เนาะนะครับผมจะมีให้เนาะนะครับในส่วนตรงนี้นะครับอย่างต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเราเล่นสตอรี่นะครับผมก็ได้มีโอกาสดรอปเหมือนกันนะครับจากดรอปจากมอนตอนจบเกมนะครับแล้วก็วันมอร์ไทม์เนาะนี่ให้เพื่อนๆดูนะครับนอกจากตรงนี้เลยครับ 100% ครับก็คือone more time ครับเล่นครั้งแรกก็คือได้เลยในแต่ละด่านเนาะนี่จะมีให้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ infinity นะครับก็ได้มีโอกาสดรอปด้วยนะครับแบบ 10% แล้วก็ 15% นั่นเองนะครับสามารถไปเล่นได้ AFK เล่นได้นะครับนั่นหมายว่าตัวของ story นะครับจะมีให้ทุกด่านเลยนั่นเองนะครับผมจะมีแล้วก็จะมีโอกาสดรอปจากมอนด้วยนั่นเองนะครับผมนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับน่าจะเป็นสลับสายเติมนะครับก็คือมันจะได้แน่นอนเนี่ยเติมไพลอตพาร์ทอย่างเงี้ยได้เพิ่มมา2อันนะครับหรือว่าพวกไอเนี่ยตามเน็ต
ครับซื้อต่างๆเลยนะครับเพชรอย่างนี้นะครับเอามาซื้อนะครับแล้วมันจะได้อะไรอย่างเงี้ยเอาไปซื้อตัวของไออาที่สุ่มได้นั่นเองนะครับที่อยู่ตรงนั้นเนาะที่มันให้เติมมาครับใช้เพชรลุงนะครับในการซื้อนั่นเองนะครับได้กี่โล 7,500 โลได้100 7,500 เพชรได้อยู่ที่100โลมั้งครับประมาณนี้ครับแต่คิดว่านะครับน่าจะไม่มีที่หาได้อีกแล้วนั่นเองนะครับผมตัวเควสรายวันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเหมือนจะได้แค่อันนี้ด้วยนะครับเพชรเฉยๆนะครับไม่มีอะไรเนาะนะครับแต่แล้วก็สุดท้ายนะครับไอ้ส่วนของคอลเลคชันที่เป็นยูนิตตัวนี้ครับเวลาเราสุ่มได้ตัวละครตัวไหนให้เราให้รับเป็นเคลมเนาะมันเหมือนจะได้ตัวของเพชรครับแล้วก็ได้ตัวของเพอริกด้วย1อันเนาะนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะนะครับผมก็สามารถไปรับกันได้นะครับในส่วนตรงนี้เนาะคิดว่าน่าจะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับสำหรับวิธีการหาเพอริกนะครับผมก็ง่ายสุดก็คือการ AFK นั่นแหละนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ทำเควสเป็นท่านพาร์ทไปนะครับแล้วก็จะได้มานะครับอัพเลเวลไปเรื่อยๆประมาณนั้นครับผมก็น่าจะไม่มีอะไรครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้ผมตายโยนละครับผมพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะฮะ